มิวครับกับงานวันนี้ครับผมมาเราเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ครับผมเป็นไงบ้างก็ดีใจมากๆครับที่มีโอกาสได้มาร่วมงานวันนี้ครับผมโดยรวมทั้งได้มีโอกาสมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็รู้สึกว่าน่าจะทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเอเปกมากขึ้นครับในส่วนของมิวเป็นอยู่ในพาร์ทไหนระหว่างไอ้ประเภทมาคอนเน็กต์บาลานซ์ใช่ของผมจะอยู่ในส่วนของบาลานซ์ครับเนื่องด้วยตัวซีรีส์ที่ทำเองเนี่ย The Ocean Eyes เนี่ยจะมีการพูดถึงสิ่งแวดล้อมด้วยบาลานซ์เนี่ยหลักๆใจความก็คือด้วยความที่การสร้างธุรกิจต่างๆเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการบั่นทอนธรรมชาติบั่นทอนสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะทำยังไงให้เราสามารถขยายธุรกิจได้โดยที่ตัวสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังคงอยู่ได้ก็คือเกิดการบาลานซ์ขึ้นมาระหว่างสองสิ่งนี้ครับกับกิจกรรมนี้คือเรามีส่วนร่วมยังไงอีกบ้างก็อย่างแรกเลยช่วยโปรโมทนะครับสำคัญสุดก็เล่นการโปรโมทครับผมก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้มาเห็นมากขึ้นว่าตัวงานเอเปกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เตรียมความพร้อมอะไรยังไงบ้างแล้วถึงเวลาจริงเนี่ยทุกคนสามารถเข้าร่วมอะไรยังไงได้บ้างเลยครับผมให้ฝากเชิญชวนแล้วก็ติดตามสำหรับงานเอเปกงานใหญ่ของเราครับผมก็ขอฝากงานเอเปก2022นี้ด้วยนะครับผมเป็นการรวมเขตเศรษฐกิจทั้งหมด21เขตเลยนะครับผมก็คือใหญ่มากๆจริงๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาติดตามกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายในงานบ้างทั้งด้านตัวธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเราด้วยครับผมขอฝากงานนี้ด้วยนะครับครับผมมีครับอัปเดตหนังของเราหน่อยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ถ่ายถึงไหนแล้วอะไรยังไงบ้างก็สำหรับถ้าเป็นเรื่อง The Ocean Eyes ที่ทำเองนะครับตัวการถ่ายทำเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้น post production ครับผมเรื่องการตัดต่อการใส่ซาวต่างๆใส่ CG ครับแล้วก็อาจจะมีการรีชูทนิดหน่อยครับผมก็ในสำหรับ The Ocean Eyes นะครับแล้วก็ซีรีส์ที่ไปถ่ายมาที่เกาหลีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันตอนนั้นก็ใช้เวลาประมาณ30กว่าวันอยู่ที่เกาหลีครับผมก็ถ่ายแบบ3วันหยุด1วัน3วันหยุด1วันไปเรื่อยๆแน่นมากๆก็มีเล่นกับสุนัขด้วยน้องสุนัขน่ารักมากครับแต่ดื้อมากๆเหมือนกันครับผมสนมากๆเลยครับก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะได้ดูเร็วสุดน่าจะช่วงปลายปีแต่ถ้าตามกำหนดการก็น่าจะต้นปีหน้าครับในส่วนหนังเราเองตอนนี้เหลือที่บอกว่าเหลือตัดต่อไทยซีรีส์อะไรอย่างนี้ดูเบื้องต้นถ่ายเบื้องต้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างอุ้ยชอบเราต้องถ่ายเราต้องชอบสิชอบอยู่แล้วครับผมก็คิดว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะได้เห็นบทบาทใหม่ของผมด้วยแล้วก็ได้เห็นตัวซีรีส์แนวที่อาจจะแตกต่างไปบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมเพราะว่าจะทัวร์ไปทางฝรั่งก่อนเวลาซีทั้งตัวซีรีส์เองทั้งตัวภาพยนตร์ของเรามันจะออกใกล้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 กันไหมก็อยากให้ทุกเรื่องที่ถ่ายเนี่ยไม่ชนกันนะครับตอนนี้ภาวนามากเลยที่ถ่ายอยู่เนี่ยอย่าคืออย่าชนกันเลยนะอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ยังไม่อยากให้ชนในแต่ละคาแรคเตอร์ของเรามันมีความแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างแตกต่างกันครับก็อย่าง The Ocean Eyes เนี่ยอ่ะผมอาจจะเล่าเรียงคาแรคเตอร์ไม่ได้นะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างแต่บอกเลยว่าแตกต่างกันเพราะว่าเวลาที่เราได้รับบทมาตอนแรกเนี่ยก็จะพยายามดูว่าเอ้ยตัวละครเนี่ยมันใกล้กับที่เราเคยเล่นหรือเปล่านะหรือว่ามีความต่างยังไงบ้างแล้วต่างมันสามารถต่างเห็นได้ชัดหรือเปล่าถ้าต่างแล้วชัดเนี่ยเราก็อยากจะเล่นตอนนี้มีเรื่องนึงค่อนข้างแบบประทับใจมากๆมีบทนึงที่ไม่เคยเล่นเลยเราคิดว่าน่าจะได้เริ่มเรื่องนี้เนี่ยช่วงประมาณธันวาก็ต้องฝากติดตามด้วยเพราะเรื่องนี้แบบตื่นเต้นมากๆเรื่องที่ตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าบทไม่เคยเล่นเลยเนี่ยเป็นซีรีส์เหมือนกันเป็นซีรีส์เหมือนกันใช่ของพี่ไปถ่ายรูปกับพี่บอยมาป่ะของพี่บอยเนี่ยจะถ่ายเย็นวันนี้แหละ หลังจากงานนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายต่อละโบราณการอะไรนะครับก็จะมีงานร่วมกับพี่บอยที่เป็นคนเกียรติเรามีรูปมาว่าเราไปทำงานใช่ครับผมก็ชื่อเรื่องอาจจะยังบอกไม่ได้ตัวละครก็ยังบอกไม่ได้ทุกอย่างเป็นความลับมากๆเลยแต่ว่าจะไปถ่ายเนี่ยหลังจากนี้แล้วครับแต่ว่าพอก็เริ่มมีภาพออกมาแบบนั้นคนก็เริ่มตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเหมือนว่าจะได้มีงานเพิ่มขึ้นมาอะไรแบบใช่เอาจริงๆตัวผมเองก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นละครต้องบอกว่าเป็นละครเต็มๆเรื่องแรกของผมเลยครับผมแล้วก็แคสแต่ละคนก็คือแบบสุดยอดมากๆทั้งใหม่ทั้งเจดมีพี่แหม่มด้วยมีพี่ปอมแปมด้วยครับแล้วก็มีพี่เจวัฒนาเขียนบทมีพี่ปุ้ยกำกับด้วยก็คือแบบโหสุดยอดแบบสุดยอดมากๆเลยอ่ะแล้วตัวผมเองก็คือเป็นงานครั้งแรกเป็นงานละครแบบเป็นครั้งแรกด้วยก็เลยตื่นเต้นมากๆต้องทำการบ้านเยอะมากๆอะไรขอโทษครับเวิร์กช็อปอะไรยังไงไปแล้วบ้างคือเวิร์กช็อปเนี่ยเนื่องด้วยคิวแต่ละคนยากมากๆก็เลยส่วนใหญ่แต่เวิร์กช็อปเดียวครับผมก็ไปเวิร์กช็อปเดียวมากับผู้แอลก็ไปนั่งแบบทำคาแรคเตอร์ว่าคาแรคเตอร์ที่ผมจะเล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมบอกเลยทุกคนต้องเซอร์ไพรส์กับ
ชื่อตัวละครของผมในเรื่องนี้แต่ยังบอกไม่ได้อีกยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ชื่อตัวละครคือสุดยอดมากแล้วก็ตอนนี้ก็มีหนึ่งภาพยนตร์ของเราเองหนึ่งสองซีรีส์แล้วก็หนึ่งละครใช่ครับงานแน่นเลยปีนี้เป็นไงบ้างใช่ก็ค่อนข้างเน้นไปทางงานละครครับเพราะว่าตัวงานเพลงเนี่ยไปทำเสร็จที่เกาหลีไงก็รอปล่อยอย่างเดียวก็ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าแบบเนี่ยจะเว้นช่วงปล่อยยังไงดีเพราะว่าเดี๋ยวตุลาคมเนี้ยก็จะปล่อยอีกซิงเกิลหนึ่งครับก็จะมีศิลปินเกาหลีมาฟีเจอริ่งด้วยให้เราติดตามให้เราติดตามให้เราติดตามครับเป็น30วันที่ไปอยู่ที่เกาหลีเป็นไงบ้างครับกินกิมจิเยอะมากเลยอ่ะคิดถึงอาหารไทยมากๆเลยกลับมากินส้มตำก่อนจริงๆก็อยู่นู่นก็ทานพวกแบบพวกกิมจิเยอะครับทานปิ้งย่างเยอะก็จะเน้นไปทางเนื้อเป็นส่วนใหญ่อยู่ไทยกินเนื้อไม่ได้ไงแต่ว่าคุยกับหมาม้าแล้วว่าถ้านอกประเทศกินได้ก็เลยไปกินข้างนอกประเทศอาหารการกินอาหารการกินอุปสรรคเหรอครับน่าจะเป็นเรื่องการถ่ายทำที่ด้วยที่เหมือนคิวเราที่อยู่ที่นู่นมีจำกัดทางทีมเขาเลยอาจจะต้องแบบรีบๆยัดคิวให้ถ่ายเสร็จทันเวลาก็เรียกว่าบีบเวลาให้มันกระชับบีบก็แต่ละวันเราก็ซีนเยอะมากเลยแบบได้นอนครบเพราะว่าต้องบอกว่าระบบเกาหลีดีตรงที่จะทำงานแค่12ชั่วโมงครับ12ชั่วโมงแล้วก็จะมีเวลาพักอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าสมมุติว่าเราถ่ายเสร็จตีสามเขาก็จะเว้นเวลาพักไปเลยประมาณ10ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราสามารถถ่ายเริ่มเรียกใหม่ได้เช่นแบบนับไป10ชั่วโมงเงี้ยบ่ายโมงใช่ไหมประมาณบ่ายโมงบ่ายสองก็จะเริ่มตั้งบ่ายสามก็เรียกว่ามีเวลาเดินช้อปปิ้งบ้างมีเวลาบ้างก็ตามที่เห็นในรูปไอจีแบบปิ๊กชิมนู่นชิมนี่ไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าครับผมแล้วก็ของกินส่วนใหญ่ของกินแต่ว่าแฮปปี้สนุกมากๆครับอยู่ที่นู่นแบบได้ลองไปใช้ชีวิตดูก็ไม่เคยได้มีโอกาสไปนานขนาดนี้นะครับแต่พอไปถึงก็ทางทีมก็น่ารักมากๆทางตัวนักแสดงก็น่ารักมากๆเหมือนกันคอยดูแลเทคแคร์ตลอดเลยบางทีแบบการสื่อสารอาจจะพูดอังกฤษกันบ้างไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นพูดไทยแทนเขาก็สอนเราพูดเกาหลีเราก็สอนเขาพูดไทยใช่หลังๆกองก็จะแบบคิวพี่มิวแล้วมาถ่ายเร็วอะไรน่ารักน่ารักลักษณะการทำงานของเขาของเราเป็นไงบ้างครับแตกต่างกันเลยคล้ายๆกันยังไงบ้างถ้าเรื่องโปรดักชันนะครับคิดว่าใกล้เคียงกันมากๆก็เลยแบบไม่ได้เกิดอาการช็อกเขาไม่ได้เกิดเขาเจอช็อกอะไรครับผมก็สามารถทำงานได้ราบรื่นดีที่ประทับใจก็เรื่องนี้แหละเรื่องแบบเขาจะถ่ายแค่12ชั่วโมงเท่านั้นอะไรไม่เหมือนว่าเราเริ่มตีสามแล้ว8โมงต้องมาใช่อันนี้คือเขาจะนี่อย่างที่บอกไปเขาจะคำนวณเวลาพักไปเลยนะถ่ายจบปุ๊บต้องมีคำนวณโบกเวลาพักไปแล้วก็จะเริ่มนัดได้หลังจากเวลาพักนี้เท่านั้นเลยคือไม่สามารถแบบ6โมงถึง4ทุ่ม6โมงถึง4ทุ่มแบบนี้ได้ไม่ได้โอเคแล้วให้ฝากหน่อยมีผลงานอะไรอีกบ้างก็ขออย่างแรกขอฝาก The Ocean Eyes นะครับเดี๋ยวจะออนแอร์น่าจะช่วงปีหน้าครับผมแล้วก็ตอนนี้มีผมพูดเรื่องไหนได้บ้างใหม่นี่มากเลยก็มีเรื่องงานละครเรื่องเพลงครับผมเพลงเนี่ยเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ตอนตุลาคมนี้ครับผมแล้วก็เรื่องงานละครกับซีรีส์เนี่ยก็จะมีหลากหลายช่องเลยก็ฝากติดตามด้วยครับโอเคครับผมแฟนมีแฟนมีปลายปีก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีแน่นอนครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีงานฮาโลวีนด้วยที่ทางบริษัทจัดเองด้วยก็อยากเชิญทุกคนมาสนุกกันเป็นปาร์ตี้ก็จัดคอนเสิร์ตจัดมีตติ้งบ่อยแล้วเป็นปาร์ตี้แทนแล้วกันโอเคขอบคุณครับครับผมขอบคุณนะครับ